ไทม์ไลน์เหมาะสำหรับเล่าประวัติความเป็นมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลโดยการใช้เส้นเป็นเส้นตัวกลางและชี้บอกในแต่ละช่วงเวลาระยะเวลาต่างๆโดยเส้นนี้จะเป็นเหมือนระยะเวลาที่วิ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันหรืออนาคตสามารถใช้ได้กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประวัติของบุคคลประวัติขององค์กรประวัติของสถานที่ประวัติของวัตถุหรือวิวัฒนาการของสิ่งต่างๆก็เป็นได้โดยการจัดวางจะต้องเว้นระยะห่างของแต่ละจุดให้พอเหมาะพอดีถ้าจุดแต่ละจุดหรือระยะเวลาของไทม์ไลน์มีระยะใกล้กันก็ควรเว้นในส่วนของวัตถุหรือข้อมูลให้ห่างออกจากกันค่ะการจัดวางแบบไทม์ไลน์ไม่จำเป็นต้องมีระยะเวลาที่ใกล้กันค่ะเพราะถึงแม้ระยะเวลาจะคาบเกี่ยวหรือใกล้เคียงกันเราก็สามารถแบ่งหรือยืดช่วงออกมาได้ตัวอย่างเช่นประวัติของวิวัฒนาการของหลอดไฟโดยหลอดไฟมีวิวัฒนาการมาจากหลอดไส้ต่อมาเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์และกลายมาเป็นหลอด LED ในปัจจุบันการจัดวางในลักษณะนี้ก็คือการจัดวางแบบไทม์ไลน์นั่นเองค่ะ